มีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่พยายามจะเดินทางไปให้การช่วยเหลือที่จังหวัดเชียงรายแต่ระหว่างทางไม่ได้จมน้ำตายครับแต่รถสายไปมารถคันนี้เป็นรถของกันจอมพลังสายลื่นฝนชนยับแล้วนับไปนับมารถคันนี้ที่บอกว่ากันจอมพลังเนี่ยพี่กันไม่ได้อยู่รถคันนี้แต่เป็นทีมงานพี่กันจอมพลังนี่หวิดตายกำลังเดินทางไปช่วยชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายคือพี่กันยังอยู่เชียงรายทีมงานก็สมทบช่วยเหลือข้างบนเนี่ยข้างบนผ่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างข้างล่างข้างบนแรงสุดก็ขึ้นกลับไปใหม่เหตุการณ์นี้นี่คือห้วงเวลาที่กำลังเดินทางจากจังหวัดลำพูนจะไปจังหวัดเชียงรายแต่อีท่าไหนฝนมันตกด้วยฝนมันตกลื่นรถทรายไปชนทางก็ไม่มีเคราะห์ดีมากงานนี้เนี่ยถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตนะครับแต่ว่าบาดเจ็บไป2รายและที่น่าตกใจคืออะไรพี่กันจอมพลังไลฟ์บอกว่าเหตุการณ์นี้รถพังไม่เท่าไหร่แต่พี่กันชวนให้สยองเพราะว่าเจ็บไป2ก็เจ็บและสยองทำไมสยองเพราะว่าทีมงานยืนกรานว่างานนี้ไม่ได้หลับในแต่ระหว่างที่ขับไปเหมือนมีใครหักพวงมาลัยให้ไปชนข้างทางเฉยออกไปเองลูกน้องพี่กันจะสร้างสตอรี่บอกพี่กันบอกว่างานนี้ไม่มีสตอรี่ใดๆแต่มันมีความไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ฟังจากพี่กันจอมพลังเมื่อคืนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับนะก็เสียรถไป1คันเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือขับอยู่ดีๆผมดูในคลิปอะรถมันหักไปเลยเว้ยผมไม่ได้เป็นผู้ชำนาญทางด้านรถนะอยู่ดีๆคือรถเนี่ยมันวิ่งอยู่งี้เลยใช่ไหมเข้าโค้งแล้วปุ๊บหักขวาเลยอะอยู่ดีแล้วมันหักไปเองเลยนะผมก็งงมากแล้วมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อะเออนะครับแล้วก็รถเนี่ยเสียไป1คันเต็มๆนะครับแล้วก็มีทีมงานบาดเจ็บ2คนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับโอ้เพราะดีเจ็บเล็กน้อยยังดีไม่สาหัสนะเสียงกรี๊ดดังลั่นสนั่นหวั่นไหวเลยนี่ขณะกำลังจะไปช่วยคนที่เชียงรายเกือบตายเองกลางทางสู้ๆนะครับพี่ๆแต่ถ้าดูจากอะไรหลายๆอย่างด้วยสภาพอากาศด้วยไม่คุ้นชินเส้นทางด้วยแต่ช่วงนั้นมันก็เป็นอย่างที่พี่กันบอกแหละมันเป็นช่วงโค้งที่เราต้องบิดพวงมาลัยซ้ายแต่จู่ๆปุ๊บมันหักขวาแล้วไปชนแบรีเออร์เลยแปลกใจแปลกเหมือนกันนะคุณผู้ชมขับขี่ต้องระมัดระวังปลอดภัยค่ะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ